ด็กเนื้ออย่างเราก็แฮปปี้สุดๆครับดีใจครับเราก็เรียกว่าเป็นเราเด็กเรียนฟิล์มแล้วเราก็เอฟซีเตรียมการอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราครั้งนึงในชีวิตเราเหมือนได้คุยกับเขาจริงๆอะไรโอ้เรียนภาษาอังกฤษยับเลยครับเรียนยับเลยครับใช่ก็มีสกิลครับมีสกิลที่พี่แชมป์เขาจัดเตรียมให้เพราะว่าพี่แชมป์เขาต้องทำด้วยช่องเขาอยู่แล้วเขาต้องทำสกิลอยู่แล้วเนี่ยเขาก็แบ่งสกิลให้เราอะไรเงี้ยเราก็เอาอันนั้นไปเรียนครับโอ้ไนท์มากเลยครับเตรียมการแฟนคลับแฟนไนท์มากๆเลยรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากในการได้สัมภาษณ์ในการได้พูดคุยตอนแรกก็กลัวๆอยู่ว่าเขาจะร้องกับเราหรือเปล่าแต่พอเขาร้องกับเรามันก็สนุกเนี่ยมันก็เป็นแบบว่าเป็นภาพจำที่ดีของเราเหมือนด้วยความที่เวลาสัมภาษณ์มันน้อยมากครับเหมือนเขาให้เราแค่ประมาณแบบ4นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบแชมป์เพื่อนผมเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าสื่อสารด้วยการเอาโปสเตอร์ที่มีเตรียมการมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมาติดไว้แล้วก็เหมือนมาสื่อสารว่าโอเคเราเป็นแฟนยูนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับวางแผนไว้แล้วเหมือนแชมป์บอกว่าโปสเตอร์นี่เป็นภาษาสากลครับสำเร็จครับสำเร็จถือว่าสำเร็จครับผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าผมก่อนสัมภาษณ์แล้วเขาก็ให้ดูฟุตเทจบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าที่เป็นสิ่งที่แรกของหนังอะไรแล้วก็เรารู้สึกว่าอุ๊ยมันน่าดูมากเลยแล้วมันรู้สึกว่าเราก็เป็นแฟนของการ์เดียนอยู่แล้วที่การ์เดียนก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราชอบที่สุดใน MCU อยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปลายภาคที่สวยงามของแก๊งการ์เดียนนะครับก็อยากให้ทุกคนดูเยอะๆผมหรอน่าจะชอบจริงผมชอบคริสแพทแหละครับชอบแบบชอบสตาร์ลอร์ดอย่างเงี้ยที่แบบว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่มันไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไม่เพอร์เฟกต์แล้วมันก็จริงๆทั้งแก๊งเนี่ยคือมันไม่เพอร์เฟกต์ทั้งแก๊งแหละแต่มันก็ยังสามารถแบบช่วยจักรวาลได้ช่วยทำธุรกิจได้สำเร็จร่วมได้ไหมถามว่าเสียดายไหมงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาครับก็ให้มันจบแบบสวยๆดีกว่าครับผมก็ฝากนะครับ Guardians of the Galaxy นะครับ Volume 3นะครับผมก็วันที่3พฤษภาคมนี้นะครับผมทุกโรงภาพยนตร์ครับครับก็ดีครับแฮปปี้ดีครับแฮปปี้มากๆเลยแฮปปี้ตั้งแต่วันรอบกาล่าเรารู้สึกว่ามันนานมากๆสำหรับหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยระยะเวลาการถ่ายทำระยะเวลาการเตรียมตัวหรือว่าสถานการณ์หลายๆอย่างที่เราถ่ายที่เราทำให้มันถ่ายทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันได้ถ่ายแล้วมันได้ออกสู่สายตาสาธารณชนเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันสำเร็จแล้วหน้าที่เราเสร็จแล้วแล้วเราก็เรียกว่ารองานต่อไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีหลายคนก็รู้สึกว่ามันรีเลทกับเรามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราย้อนกลับไปคิดถึงรักครั้งเก่าได้อะไรจริงๆอะไรเงี้ยด้วยเอลิเมนต์อะไรหลายอย่างของเรื่องด้วยเนื้อหาการเล่าเรื่องมันก็ทำให้หลายๆคนก็น้ำตาไหลกันได้อะไรนะครับผมเหรอผมว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีรักแรกอยู่แล้วแหละมันเป็นประสบการณ์ที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดหรอกแต่ใจเรามันจะทำให้มันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันก็จะเป็นครั้งแรกที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะจัดระเบียบของความทรงจำส่วนนั้นอย่างไรก็หลายๆอย่างพอเราเล่นไปแล้วครับบางทีมันก็เราเล่นแล้วเราก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้มันแบบว่าโอเคเราใช้ชีวิตปกติด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาย้อนดูอะไรเอลิเมนต์อะไรหลายๆอย่างที่เราเล่นไปหรือว่าที่เรารู้สึกไปมันก็รีมายด์กับเราครับถามว่าโล่งไหมโล่งครับโล่งมากๆเลยตั้งแต่ที่ได้ดูมาทุกคนที่เริ่มมีฟีดแบ็กกลับมาว่าโอเคหนังทักใจเรามากหรือว่ามันมีบางส่วนที่มันต้องแก้ไขมีบางส่วนที่อาจจะเขาอาจจะยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโล่งมาก
ครับเราก็ได้ไปคุยได้ไปพูดคุยหลังจากหนังจบอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแบบเป็นอย่างวันก่อนเมื่อวานนี้มีแบบว่ามีครูแลกเวรมาเพื่อมาดูอะไรเงี้ยเพื่อมาเจอเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นซึ่งเราเหมือนเราไม่ได้มีงานต่างจังหวัดแบบสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยพอได้ไปเจอมันก็เหมือนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนว่าโอเคเหมือนแบบว่าเขาก็เหมือนอยู่ไกลเขาก็ทำงานด้วยทำงานที่มันมีความรับผิดชอบอาจจะไม่ได้มาหาการได้เจอกันครั้งนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนเขาก็แฮปปี้มากๆเราก็แฮปปี้มากๆครับกดดันครับถามว่ากดดันไหมกดดันครับกดดันครับแต่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจในสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยครับผมก็หวังว่าจะหนังเรื่องนี้จะเข้าไปอยู่ในใจของหลายๆคนนะครับดีใจสุดๆครับมันด้วยระยะเวลามันสั้นกว่าด้วยมั้งครับสั้นกว่าละครแล้วละครมันใช้เวลานานกว่าแล้วการที่เราจะคีพคาแรคเตอร์นึงในการถ่ายละครมันอาจจะใช้พลังงานมากกว่าหนังมันใช้เวลาน้อยกว่าแฟนๆต่างประเทศเหรอครับคิดว่าคาดว่าน่าจะมีการติดต่อกับกันเกิดขึ้นอยู่แต่ไม่รู้อัปเดตอะไรเลยนะครับแต่หวังว่าแฟนๆต่างประเทศอาจจะได้ชมกันในเร็วๆนี้ครับผมครับคอนเสิร์ตญี่ปุ่นครับครับก็เป็นมินิไลฟ์เล็กๆครับผมเป็นมินิไลฟ์เล็กๆที่เหมือนเราไปเล่นไทยเฟสอยู่แล้วไทยเฟสที่เป็นของไทยญี่ปุ่นเราก็โอเคเหมือนเขาก็มีแบบจัดแฟนมีให้เล็กๆน้อยๆให้แบบว่าให้ได้พบปะแฟนที่ญี่ปุ่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าเป็นแบบเป็นไลฟ์เล็กๆแบบร้องเพลงนิดๆหน่อยๆพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆให้พอหายคิดถึงกันครับนายฐานะศิลปินครับหลายฐานะเหลือเกินครับก็ดีใจครับก็เพลงบางเพลงเราก็ยังไม่เคยเล่นให้แฟนๆฟังเงี้ยครับก็เอาเพลงใหม่ๆไปเล่นให้แฟนๆฟังด้วยครับเตรียมตัวครับเตรียมตัวอย่างดีครับอะไรนะภาษาพร้อมครับคนนิจิวะครับอันนี้ก็โตโกเซมัสครับผมครับครับ LOL ครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเปิดขายบัตรไปแล้ว2รอบเต็มหมดแล้วครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆนะครับที่ให้การตอบรับเอาไปอย่างดีนะครับผมแล้วก็คิดว่าคาดว่าอีกไม่นานน่าจะเริ่มพร้อมแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มอยู่ในการวางโครงคอนเสิร์ตมีการวางว่าจะมีเพลงอะไรบ้างหรือว่าพาร์ทคอนเสิร์ตในแต่ละพาร์ทจะเป็นยังไงบ้างรู้สึกไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันเยอะมากจริงๆครับมันเยอะมากจริงๆ LL เป็น LL รอบที่แล้วที่เป็นรุ่นที่เป็นพี่คิดพี่สิงห์พี่ไบท์พี่วินเป็นพี่เตพี่นิวพี่ออฟพี่การอย่างเงี้ยมัน4คู่แต่ครั้งนี้มัน8คู่แล้วตอนนี้คือน้องโค้ชจิมินายนี่คือสุดๆเลยไม่แปลกใจเลยครับผมครับมีวางๆไว้แล้วครับมีในใจแล้วแต่เดี๋ยวดูว่าถ้าสมมติมันถูกร้อยเรียงเป็นโชว์ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะเข้ากับคนอื่นไหมเพราะว่าเราก็แอบแปลกแยกกับคนอื่นนิดนึงใช่ครับผมทำใจเรื่องนี้มาสักพักแล้วครับตั้งแต่ตอนนั้นมีกิฟเต็ด2ก็เริ่มมีภูวินเริ่มมีคัทเทคเข้ามาก็เริ่มทำใจแล้วว่าโอเคอีกหน่อยต้องมีเด็กกว่านี้แหละแล้วเราก็ครับก็เรียกว่าขอคำปรึกษาจากพี่ชายสุนทรักครับทั้งเตยตะวันและอภิพลแล้วว่าเป็นรุ่นที่เราต้องทำยังไงบ้างเราก็อาจจะต้องทำให้น้องๆเคารพเราก่อนครับแล้วหลังจากนั้นถ้าจะสนิทอะไรกันเดี๋ยวมันรักกันด้วยใจอยู่แล้วครับถ่ายทอดความเป็นอาวุโสดีกว่าครับถ่ายทอดความอาวุโสให้ว่าโอเคนอกจากมีพวกครูแล้วเนี่ยยังมีมึงอยู่นะโอเคให้น้องๆเขาได้เคารพกันอยู่ครับผมผมไม่รู้เหมือนกันครับเพราะผมก็ติ้งต้องบ้าๆบอๆไปไม่รู้ว่าน้องจะเคารพผมหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเป็นพี่น้องกันแหละครับครับได้ครับอ๋อครับก็ขอบคุณนะครับติดตามกันมาตั้งแต่ร้านแรกตอนนี้5ร้านแล้วนะครับก็ขอบคุณหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สัญญาว่าจะทำงานนี้เดี๋ยวมาให้ทุกคนได้
ได้ชื่นชมนะครับได้ดูได้ฟังได้สัมผัสนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้กำลังใจมาตลอดครับ